มาต่อกันในช่วงรู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับตานั้นถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเราใช้ในการมองใช้ในการเขาเรียกว่ากะต่างๆเนาะทรงตัวในตาก็มีส่วนด้วยเหมือนกันถูกป่ะใช่ค่ะทีนี้บางคนนะเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาอย่างตัวผมเองนั้นมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นนะบางวันเนี่ยด้วยการที่ทำงานบางอย่างอาจจะใส่แว่นไม่ได้ก็ต้องไปใส่คอนแทคเลนส์น้องยุ้ยเคยใส่คอนแทคเลนส์มั้ยยุ้ยใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันค่ะอ๋อเหรอใช่เอาตาสวยๆนี่คือตาคอนแทคเลนส์เหรอใช่ค่ะตาสวยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ใส่คอนแทคเลนส์ให้เห็นได้ชัดขึ้นอ๋อแต่เอาคอนแทคเลนส์ที่น้องยุ้ยใส่เนี่ยเป็นแบบใช้รายวันนะใช่ค่ะของยุ้ยเนี่ยจะเป็นใช้แบบใช้แล้วถอดทิ้งมันมีแบบใช้แล้วไม่ถอดทิ้งด้วยเหรอจริงไม่มีค่ะปกติเนี่ยคอนแทคเลนส์ก็จะมีเป็นรายวันเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายปีอย่างรายปีเนี่ยยุ้ยก็ไม่เคยใส่แบบเกิน3เดือนนะคะก็จะเปลี่ยนใช่คือหมายความว่าต่อให้เป็นรายเดือนหรือว่ารายปีเนี่ยก็ในระหว่างวันต้องถอดด้วยใช่ไหมจะรายไหนจริงๆแล้วเนี่ยพอใช้ครบวันก็ต้องถอดออกค่ะอ้าวทีนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นที่ต่างประเทศคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยเขาใส่คอนแทคเลนส์สายตาเขาไม่ดีเลยครับปรากฏว่าตอนก่อนนอนไม่ได้ถอดใส่ไปเลยแล้วนี้ก็คงลืมเอาออกอีกมั้งตอนเช้าหรือตอนกลางวันไม่แน่ใจนะครับก็ใส่ทับเข้าไปก็ใส่ทับเข้าไปปรากฏว่าทำให้ตานั้นเนี่ยติดเชื้ออักเสบจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเอาวันนี้มาเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยสำหรับใครที่ไม่อยากใส่แว่นและใช้คอนแทคเลนส์นะครับเราจะเลือกยังไงว่าใส่คอนแทคเลนส์แบบไหนดีรายวันรายเดือนรายปีและคอนแทคเลนส์นั้นสามารถใส่ข้ามคืนได้ทำแบบนี้ถูกหรือเปล่าในรู้ทันกันได้ครับรู้ทันกันได้คุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของสายตาการใส่คอนแทคเลนส์เป็นอีกหนึ่งหนทางในการแก้ไขปัญหานะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสายตานั่นเองค่ะแต่วันนี้รู้ทันกันได้เราหยิบประเด็นจากต่างประเทศมาคุณผู้ชมคะเมื่อมีผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์รายหนึ่งหญิงสาวท่านนี้ใช่เลยค่ะอยู่ในต่างประเทศนะคะถ้าลืมถอดคอนแทคเลนส์ออกขณะที่นอนหลับค่ะแล้วเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ1เดือนจนเกิดการระคายเคืองของดวงตาปรากฏว่าเธอต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อช่วยถอดให้แล้วพบว่ามีคอนแทคเลนส์ค้างอยู่ในดวงตา23ชิ้นค่ะ23ชิ้นแล้วบางชิ้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะมีดวงตามีอาการติดเชื้อค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมโอ้โหดูเชียวพี่ต๊อบคือไม่รู้สึกว่าปักตัวเองปกติเหรอถึงปล่อยให้ขนาดเนี้ยก็จริงๆอะไรเข้าตาเรานิดเดียวเราก็นี่แล้วแม่นั่นน่ะสิคะแต่ถามชมัยพรน่ะขนาดเราว่ารายวันใส่สบายตาแล้วอ่ะชมัยพรก็ไม่เคยทิ้งไว้แบบนั้นนะคุณผู้ชมไม่หมดเลยเนี่ยน้องยุ้ยดูดิใช่ค่ะก็23ชิ้นนะคะเนี่ยดวงตาดูสิคะเป็นสีเขียวหมดเลยเห็นไหมคะปรากฏว่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าการลืมถอดคอนแทคเลนส์อันตรายแค่ไหนอาจจะมีผลทำให้สูญเสียการมองเห็นได้หรือไม่มารู้ทันกันได้ไปด้วยกันนะคะวันนี้กับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยวันนี้มาเองสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ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 อาจารย์หมอครับดูจากเมื่อสักครู่นี้โอ้มันสยองเลยมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะอยากให้ข้อมูลให้คุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าโอเคหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบอันนี้ผมคิดเอาเองนะถ้าเป็นแบบรายวันมันจะนิ่มๆไหมหรือว่ามันจะบางจนแบบลืมว่าตัวเองเคยใส่คอนแทคเลนส์ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับหมอใช่ครับคงเป็นเคสที่นานๆเจอทีนะครับแบบนี้เพราะว่าปกติธรรมดาเนาะเราใส่ไว้ค้างไว้อันนึงแล้วก็เคืองจะแย่แล้วใช่ค่ะอาจารย์หมอคะครับก็คืออย่างที่ว่าเลยครับก็คือคอนแทคเลนส์เนี่ยบางทีแบบใช้รายวันเนี่ยมันอาจจะบางแล้วก็วัสดุมันจะนิ่มนะครับก็เลยทำให้แต่ผมเข้าใจว่าอย่างกรณีนี้อาจจะเป็นคนไข้ที่เขาอาจจะแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าถ้าในคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหานี้ได้ครับครับส่วนใหญ่ที่คนไข้จะมาเป็นห่วงกันคือเวลาคอนแทคเลนส์หายเคยไหมครับใส่แล้วหายเคยค่ะแล้วมันเลื่อนขึ้นไปบนข้างบนใช่ไหมใช่แต่อันนั้นเนี่ยลักษณะจะเคืองตาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคนทั่วไปไม่น่าจะเกิดปัญหาสะสมคอนแทคเลนส์ตั้ง20กว่าอันก็คือแล้วก็บอกให้ทุกท่านสบายใจนะครับว่าจริงๆลูกตาของเราเนี่ยมันมีเยื่อบุตาเนี่ยขวางอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกคอนแทคเลนส์หายแล้วจะคิดว่าจะไม่มุดอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไข้ที่คอนแทคเลนส์หายจะกลัวมากเลยนึกว่ามันมุดไปอยู่ข้างหลังลูกตากลัวเข้าสมองอะไรอย่างงี้ใช่ครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับอันนี้สบายใจได้อย่างนึงครับทีนี้ค่ะอาจารย์หมอคะเราใส่คอนแทคเลนส์อะค่ะบางทีมันก็ต้องมีช่วงนอนมีช่วงงีบบ้างทั้งนี้เราสามารถใส่คอนแทคเลนส์ในการนอนหลับหรือว่านอนงีบในระยะเวลาสั้นๆได้ไหมคะครับจริงๆเป็นสิ่งที่แนะนำมากเลยนะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยกระจกตาดำเราเนี่ยซึ่งสำคัญมากๆเลยเราได้ออกซิเจนจากอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่คอนแทคเลนส์ทั้งวันเนี่ยก็คือเป็นการขวาง
การได้รับออกซิเจนของกระจกตาดำอยู่แล้วช่วงเวลาที่เราหลับตานะครับหรือตอนเราพักตาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ออกซิเจนจากด้านในเปลือกตาบนจะมาให้ออกซิเจนกระจกตาดำเราก็คือเป็นช่วงพักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตอนหลับแล้วเรายังใส่คอนแทคเลนส์ขวางอยู่อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นกระจกตาดำเราเนี่ยจะขาดออกซิเจนและมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยครับต่อการติดเชื้อที่กระจกตาดำอ๋อแปลว่าถ้าเกิดจังยี่จะหลับแนะนำให้ถอดออกก่อนใช่ครับแล้วตื่นมาค่อยใส่จะทำอะไรก็ทำต่อใช่ครับนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าการติดเชื้อที่กระจกตาดำเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดตาบอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นปัจจุบันนะครับเนาะบางทีน้องๆใส่คอนแทคเลนส์ใส่ไปเที่ยวหรือใส่กลับมาเลิกงานดึกๆกลับมาใส่นอนที่เกตแล้วกันนะคะก็คือแบบนอนไปทั้งอย่างนั้นเลยนะบางคนไปปาร์ตี้มาเมาไม่ได้สติอีกหลับไปเลยทั้งอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วครับอาจารย์หมอครับคอนแทคเลนส์เนี่ยตามคำแนะนำโดยจักษุแพทย์เนี่ยเราควรใส่วันหนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมงฮะครับโดยทั่วไปถ้าใครมีประสบการณ์ใส่คอนแทคเลนส์จะทราบว่าช่วงที่ใส่แรกๆเนี่ยอาจจะใส่ได้วันนึงสัก8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็ไม่เคืองตาแต่พอใส่ไปนาน ๆ 3-4 ปีขึ้นไปเนี่ยใส่แค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็เริ่มเคืองตาแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของจักษุแพทย์เนี่ยเราจะแนะนำว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยให้ใส่เฉพาะเวลาที่จำเป็นนะครับงั้นคนที่จะใช้คอนแทคเลนส์เองก็ยังควรมีแว่นนะครับเพื่อไปงานที่ไม่จำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์หรือตอนอยู่บ้านเนี่ยก็รีบถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็ใส่เป็นแว่นตาปลอดภัยที่สุดครับอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยทนผมบางวันที่ไม่เห็นใส่แว่นคือใส่คอนแทคเลนส์นะแต่พอใส่คอนแทคเลนส์แล้วบางทีมันตาแห้งใช่ครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างน้องยุ้ยเนี่ยคือใส่ส่วนมากเลยของยุ้ยใส่เป็นประจำแต่ว่าของยุ้ยเนี่ยเลือกเพิ่งมาใส่เป็นแบบซิลิโคนไฮโดรเจลอะค่ะประมาณสักช่วงเนี่ยค่ะช่วง 2-3 ปีหลังเอาเข้าเรื่องเลยมันดีและต่างกันยังไงครับสำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะซื้ออย่างไหนดีว่าแบนรายวันรายเดือนรายปีหรือแบบรายที่น้องยุ้ยใช้อยู่ครับหมอครับจริงจริงคำว่ารายปีคงไม่ได้หมายถึงใส่ค้างไว้เป็นปีๆนะครับไม่ใช่แบบบางคนต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะใช่ครับรวมทั้งรายเดือนเองก็ไม่ใช่ว่าใส่ค้างแล้วก็เดือนนึงถอดทีนึงแบบสุภาพสตรีท่านเมื่อกี้นะครับจริงๆก็คือใส่แล้วพอเราจะนอนหรือพอเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้คอนแทคเลนส์ก็ถอดออกแล้วค่อยใส่ใหม่นะครับโดยทั่วไปโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาเราใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะมีโปรตีนมาสะสมที่เนื้อคอนแทคเลนส์นะครับซึ่งจะเป็นต้นเหตุของการเกิดการระคายเคืองทำให้ตาแห้งแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะฉะนั้นการใช้คอนแทคเลนส์ชนิดที่ใช้แล้วเปลี่ยนบ่อยที่สุดอย่างเช่นรายวันเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยกว่าและก็ดีกว่าที่ใช้แบบเป็นรายเดือนหรือใช้แบบเขาเรียกคอนแทคเลนส์ถาวรที่ใช้กันได้ปี2ปีเหตุผลที่มันต้องมีแบบรายเดือนรายปีนี่คือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรื่องของบัดเจ็ตเท่านั้นใช่ไหมฮะคุณหมออันนั้นอาจจะเป็นข้อด้อยของเขาด้วยซ้ำเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าที่เป็นคอนแทคเลนส์แบบที่เป็นถาวรอ๋อถาวรใช่ครับเพราะว่าเวลาใช้ทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันแล้วค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนิดนึงใช่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับเรื่องของการที่ไม่ต้องใช้น้ำยานะคะไม่ต้องแบบว่ามานั่งเปลี่ยนบ่อยๆหรือว่าเสี่ยงจากการติดเชื้อจากในเรื่องของแม้กระทั่งตัวเคสที่เราใส่คอนแทคเลนส์ใช่ครับนะคะใส่รายวันเนี่ยบางทีก็ดีที่สุดนะถึงแม้ว่าราคาตกต่อคู่ต่อวันก็อาจจะราคาสูงหน่อยแล้วสงสัยไหมครับคุณหมอครับผมอยากถามหมอเหมือนกันว่าคอนแทคเลนส์แบบไหนใส่แล้วสบายตาฮะเผื่อแนะนำให้คุณผู้ชมต้องเป็นประเภทไหนถึงจะเหมาะกับตาของเราแล้วสังเกตยังไงว่าเราเหมาะแบบไหนครับครับจริงๆคอนแทคเลนส์มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บอกครับยิ่งเราใช้คอนแทคเลนส์แบบที่อายุการใช้งานสั้นเนี่ยก็จะทำให้การสะสมของโปรตีนหรือความสกปรกเนี่ยน้อยนะครับอันที่สองคือคอนแทคเลนส์ที่มีคุณสมบัติในการที่ให้ออกซิเจนผ่านได้เยอะหน่อยก็จะทำให้กระจกตาเราเนี่ยได้รับออกซิเจนระหว่างวันบ้างก็จะทำให้อาการเคืองตาเนี่ยน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก่อนที่จะเลือกใช้รุ่นไหนเงี้ยควรจะปรึกษากับจักษุแพทย์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะขายคอนแทคเลนส์ให้เราครับใช่ไปหาที่หน้าร้านเลยอยากได้แบบไหนดูแล้วเหมาะแบบไหนใช่ครับนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะอยากให้ฝากถึงประชาชนนะคะในเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์บางคนอาจจะมีความจำเป็นบางคนอาจจะใช้เรื่องของความสวยงามนะคะให้ใช้อย่างถูกวิธีจะได้ไม่เกิดกรณีเคสแบบนี้ตกใจมาก23อันโอ้โหอยู่ไปได้ยังไงเนี่ยเหนื่อยมากครับก็คงต้องฝากนะครับวันนี้คงไม่ได้เป็นอวสานคอนแทคเลนส์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้คอนแทคเลนส์ก็เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างนึงซึ่งเป็นที่นิยมอยู่นะครับก็แนะนำว่าเราควรจะใช้คอนแทคเลนส์เฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นที่ไม่สะดวกต่อการใส่แว่นตาจริงๆนะครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยไม่เหมือนแว่นตาเพราะว่ามันเข้าไปสัมผัสกับกระจกตาดำเราเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าแว่นตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นเมื่อหมดความจำเป็นก็ถอดออกข้อ2คือห้ามใส่นอนอย่างเด็ดขาด นะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่า
ตอนนอนเป็นช่วงเวลาที่กระจกตาดำเราต้องได้รับการพักผ่อนครับแล้วก็อันที่3ก็ให้ทุกท่านสบายใจนะครับว่าตาคนเราเนี่ยคอนแทคเลนส์ไม่สามารถหลุดเข้าไปอยู่ข้างในได้ส่วนใหญ่จะไหลไปกับก๊อกน้ำนะฮะแล้วก็นึกว่ามันหลุดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยผมคิดว่ากรณีอย่างเคสสุภาพสตรีต่างชาติเมื่อกี้คงไม่ค่อยเกิดเพราะว่าคนไทยเนี่ยเบ้าตาเราไม่ได้ลึกขนาดนั้นเพราะงั้นแค่คอนแทคเลนส์ค้างอยู่อัน2อันก็เคืองจะแย่แล้วคงสะสมไป23อันแบบนั้นสบายใจได้ครับว่าในคนไทยเรายังไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้เลยครับนะเน้นย้ำเรื่องของความสะอาดนะจะใช้แบบไหนก็ตามรายวันรายเดือนหรือรายปีสิ่งที่ควรจะมีและคำนึงถึงคือความสะอาดและอย่าใส่นอนใส่งีบก็ไม่ควรใช่ครับใช่ไหมครับความสะอาดสำคัญมากๆครับค่ะใช้ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยถ้าเกิดมีคอนแทคเลนส์แล้วก็อย่าลืมต้องมีแว่นสายตาสำหรับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรัตน์ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ